ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้นั่งอยู่กับท่านผอ.จิรศักดิ์จิตสมครับสวัสดี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 ครับท่านผอ.ครับทางด้านการศึกษาเนี่ยนะครับผมได้ข่าวว่าทางเมืองพัทยาเนี่ยเร่งพัฒนาทางด้านการศึกษาให้เข้าสู่ระบบ AEC มันเป็นยังไงครับเข้าสู่ระบบ AEC เป็นยังไงครับครับก็สืบเนื่องมาจากว่าขณะนี้ประเทศไทยเราก็เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กแล้วก็เยาวชนของเมืองพัทยานะครับทางผู้บริหารของเมืองพัทยาเนี่ยก็เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาทุกแห่งของเมืองพัทยาโดยเฉพาะโรงเรียนเมืองพัทยา11ในการที่จะปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนของโรงเรียนเมืองพัทยา11เนี่ยมีความพร้อมมีข้อมูลมีพื้นความรู้ของประเทศทั้งใน AEC ของเราทั้ง13ประเทศครับผมครับแล้วขณะนี้ทางเมืองพัทยาได้เตรียมความพร้อมมาให้กับท่านผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วทางท่านผู้บริหารจะต่อยอดยังไงครับครับก็เราก็จะนำเอาข้อมูลแล้วก็สิ่งที่เมืองพัทยาได้จัดให้เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาครับมาเตรียมพัฒนาให้กับเด็กเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรครับนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของสื่อและในเรื่องของศูนย์ครับอาเซียนโดยเฉพาะของเมืองพัทยา11เนี่ยรเรามีศูนย์การเรียนรู้อาเซียนซึ่งได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยบัวพาว่าเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมอาเซียนได้เป็น Best Active โอ้โหก็ถือเป็นอันดับหนึ่งของเมืองพัทยาเลยก็ว่าได้นะครับว่าโรงเรียนเมืองพัทยา11เนี่ยนะครับพัทยาเมือง11หรือยังไงครับเรียกไงนะครับชื่อผมยังสับสนอยู่โรงเรียนเมืองพัทยา11ครับมัธยมสาธิตพัทยาโอ้โหก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของโรงเรียนนี้เลยนะครับได้ข่าวว่าไปคัดเลือกนักเรียนวิธีการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษามาเข้าเรียนที่นี่มีวิธีการยังไงครับครับเด็กที่จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติประการแรกก็คือต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย5เทอมเนี่ย 3.00 ถึงจะมีคุณสมบัติมาสมัครสอบโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับอย่างนี้อนาคตของชาติเรานะครับก็ต้องเจริญขึ้นแน่ๆถ้าเมืองพัทยาปฏิบัติกับเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วทางด้านผู้ปกครองเนี่ยมีการพูดคุยกับทางด้านผู้บริหารของโรงเรียนบ้างหรือเปล่าครับครับก็เราได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนตลอดจนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมในการจัดการศึกษาแล้วก็กิจกรรมของเรียนซึ่งทำให้โรงเรียนเมืองพัทยา11เนี่ยพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับห้างร้านเอกชนแล้วก็ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนวัดหนองใหญ่นะครับซึ่งให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาสมกับที่ทางผู้บริหารของเมืองพัทยาเนี่ยมีความคาดหวังว่าจะให้โรงเรียนเมืองพัทยา11เนี่ยเป็นโรงเรียนชั้นนำนะครับแล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมครับแล้วก็สู่สากลครับครับอันนี้ถ้างั้นก็ต้องพัฒนาเรื่องการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งเลยไหมครับหรือว่าเรื่องภาษาครับเรื่องภาษาต้องอันดับหนึ่งเลยครับครับก็เราพัฒนาไปทุกด้านเลยนะฮะในเรื่องของภาษาเนี่ยประกอบกับเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วครับนะครับทางโรงเรียนเองเนี่ยมีทั้งครูชาวต่างชาติครับนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษารัสเซียครับเรามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็ดีแล้วก็อยู่ในสังคมเมืองพัทยาได้อย่างมีความสุขนี่ผมก็ได้ข่าวว่าทางโรงเรียนนี่ก็ได้มีชมรมถ่ายพ่วงถ่ายภาพอีกต่างหากด้วยใช่ไหมครับท่านผอ.สนับสนุนยังไงครับครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากน้องๆซึ่งมาช่วยนะครับแล้วก็รวมทั้งทีมงานนะครับมาสอนแล้วก็มาพัฒนาเด็กเราในเรื่องของการถ่ายภาพในเรื่องของการถ่ายทำวิดีโอนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนนั้นพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเด็กๆกลุ่มนี้เพื่อจะได้เป็นกลุ่มของเยาวชนที่จะมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางอีกด้านหนึ่งซึ่งในอนาคตเขาก็สามารถไปประกอบอาชีพได้ด้วยโอ้ถือว่าชั้นเลิศเลยทีเดียวครับโรงเรียนพัทยาเมือง11นะครับครับ
ท่านผอครับคือตอนนี้เราพัฒนาการศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเราประสบปัญหาอะไรบ้างไหมครับจริงๆแล้วเมืองพัทยาได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของงบประมาณครับผมวัสดุอุปกรณ์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังพบยังเจออยู่ก็คือในเรื่องของทำอย่างไรจะให้เด็กของเมืองพัทยาทุกคนเนี่ยเป็นเด็กที่มีคุณภาพนะครับเรายังคิดว่าขณะนี้ที่เรามีคุณภาพอยู่แล้วแต่เรายังคิดว่าเรายังมีคุณภาพไม่พอทำยังไงจะให้เด็กของเราเนี่ยมีคุณภาพเทียบเท่ากับเด็กๆที่อยู่ทางกรุงเทพซึ่งมีแหล่งเรียนรู้มีบุคลากรมีวิทยาการต่างๆที่เด็กของเรายังไม่เทียบเท่าแล้วก็เราก็จะพยายามจะสรรหาไม่ว่าจะเป็นสื่อเป็นอุปกรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่เราก็ได้สาระความรู้จากท่านผอ.มากมายเลยทีเดียวนะครับท่านผอ.ครับนี่ก็ต้องกล่าวว่าโครงการของการพัฒนาการศึกษาของเมืองพัทยาเนี่ยร่วมกันทั้งหมด11โรงเรียนก็เท่ากับว่าทั้งภาครัฐและเอกชนก็มีส่วนร่วมกันหมดถูกไหมครับครับแล้วตอนนี้ครับภาครัฐช่วยมาแล้วภาคเอกชนเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือในเรื่องนี้เยอะมากน้อยแค่ไหนครับครับเอกชนเนี่ยจริงๆแล้วก็ทางโรงเรียนของเมืองพัทยาทั้ง11โรงเรียนเนี่ยแต่ละโรงเนี่ยจะมีเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งเครือข่ายผู้ปกครองเนี่ยจะมีส่วนผลักดันในการที่จะช่วยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาซึ่งทั้ง11โรงเรียนเนี่ยเราพัฒนาไปพร้อมๆกันภายใต้การกำกับดูแลและก็สนับสนุนของคณะผู้บริหารเมืองพัทยาโดยเฉพาะท่านนายกอิทธิพลคุณปลื้มครับท่านให้การสนับสนุนในเรื่องการจัดการศึกษาเป็นอย่างดีครับผมก็ถือว่าท่านเป็นนายกเมืองที่มีวิสัยทัศน์เรื่องการศึกษากว้างไกลมากเลยทีเดียวนะครับที่สามารถหลอมรวมนะครับบุคลากรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคุณครูหลายๆโครงการที่ได้ไปอบรมใช่ไหมครับครับครับอย่างที่นี่ได้ไปอบรมโครงการอะไรบ้างครับกับเมืองพัทยาครับเมืองพัทยานี่ได้พัฒนาบุคลากรของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเรื่องของหลักสูตรในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนามากมายมีDIY ด้วยแล้วก็การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการที่ไปดูแหล่งเรียนรู้แล้วก็นำเอาข้อมูลที่ได้จากการไปดูแหล่งเรียนรู้เนี่ยมาจัดทำเป็นโครงงานนะครับแล้วไอ้ไฟสเต็ปนี่มันเป็นยังไงครับอ๋อแผนในเรื่องของการจัดทำแผนการเรียนรู้เนี่ยเมืองพัทยามีความโดดเด่นโดยเฉพาะโรงเรียนเมืองพัทยา11เรามีการทำแผนการสอนแบบไฟสเต็ปนะครับซึ่งในกระบวนการทั้ง5ขั้นตอนเนี่ยจะทำให้เด็กของเราเนี่ยมีพัฒนาการแล้วก็เรียนตามตัวชี้วัดจริงๆนะครับซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับถึงช่วงนี้ผมช่วงสุดท้ายแล้วผมอยากให้ท่านผอ.ฝากอะไรกับท่านชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเยาวชนหรือว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูบุตรหลานยังไงครับครับครับก็เรียนไปยังนั่นผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านเลยนะครับการศึกษานั้นเป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันนี้คุณภาพของคนเนี่ยอยู่ที่การศึกษาแล้วก็ทางภาครัฐเองเนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการจัดการศึกษาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้ปกครองทุกท่านนะครับว่ายังไงก็ตามทีเนี่ยบุตรหลานของทุกคนเนี่ยควรจะได้รับการศึกษาจากภาครัฐนะครับแล้วก็การที่จะเป็นผู้ปกครองที่ในฐานะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะต้องช่วยกันกำกับดูแลส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการเรียนช่วยดูช่วยติดตามมีโอกาสต้องได้คุยกับลูกได้ทานข้าวกับลูกแล้วก็ถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคุณครูสอนเป็นยังไงบ้างโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็ลูกๆของเรานั้นจะได้รับการศึกษาอยู่ในระบบนะครับไม่ออกนอกลู่นอกทางครับครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้จากท่านผอ.เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับท่านชมครับและแถมยังได้คตินะครับ
ไปเตือนผู้ปกครองอีกด้วยนะครับให้ดูแลบุตรหลานอย่างไรนะครับครับวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราพักเบรกกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับล้วงลับเจาะลึกครับ